ับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมคะนับกันตั้งแต่เดือนมกราคม2564รายการคนหลังข่าวของเรามีการนำเสนอพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลากหลายแง่มุมนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่การพาไปติดตามเรื่องราวของ4สังเวชนียสถานพอมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเรามีการนำเสนอโครงการธุดงค์ธรรมยาตราในแดนพุทธภูมิเส้นทางอินเดียเนปาลเดือนมีนาคมเดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะนำเสนอต่อสำหรับสารคดีสั้นธรรมยาตราสร้างศาสนทายาทจาริกฮิมาลัยจากดารัมสาลาสู่เลลาดักรัฐฮิมาจันประเทศที่ประเทศอินเดียนั่นเองนะคะณจุดแห่งนี้ค่ะมีระยะทาง700กิโลเมตรระดับความสูงของภูเขาก็ 5,300 เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะประเทศอินเดียนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องเดินทางไปเยือนให้ได้อย่างเมืองดารัมชาลาหรือที่คนไทยคุ้นเคยในนามธรรมศาลาผู้ที่มีโอกาสได้เดินทางไปเยือนเก็บเกี่ยวความน่าสนใจความประทับใจรวมถึงแก่นในพระพุทธศาสนาวัดไทยธรรมศาลาตั้งอยู่ที่เมืองดารัมชาลารัฐฮิมาจันประเทศประเทศอินเดียสร้างโดยพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุทธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าอาวาสวัดพระนอนจักษีวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและประธานสงฆ์วัดไทยธรรมศาลาประเทศอินเดียที่ธรรมศาลาเนี่ยจะมีนักศึกษาที่เขาสนใจภาษาอังกฤษไปพัฒนาภาษาที่นั่นเราได้ไปสถานที่นั่นก็ได้ไปเห็นสถานที่แล้วก็สภาพสังคมเป็นที่น่าสนใจว่าเป็นพื้นฐานของพุทธแบบที่เด็ดเหมือนกับเป็นเมืองพระนะเป็นลักษณะที่ภูมิประเทศนั้นเป็นเมืองพระนะมีธรรมะรวมมากแล้วก็คนที่นั่นก็จะมีวิถีชีวิตที่มีการภาวนาตลอดไม่ว่าจะเป็นวิธีการค้าขายหรือว่าจะเดินไปทางไหนต่างๆเนี่ยก็จะมีการบริกรรมมันเป็นบรรยากาศซึ่งคิดว่าประเทศไทยเราไม่มีซึ่งพอเราได้ไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆแม้ว่าจะเป็นพุทธเหมือนกันแต่ว่าวิถีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะแตกต่างเยอะมากเพราะฉะนั้นที่ไปสร้างวัดไทยไว้ตรงนั้นก็หนึ่งจะรองรับนะรองรับพระภิกษุสามเณรหรือว่าบุคคลที่มีความศรัทธานะจะไปพัฒนาภาษาไปศึกษาวัฒนธรรมนะที่เมืองดารัมสาลาเป็นจุดศูนย์หลักฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีนะสำหรับผู้ที่ไฟจะไปพัฒนาตัวเองแล้วได้ไปเรียนรู้วัฒนธรรมว่าเพื่อนอยู่ร่วมโลกเนี่ยเขาอยู่ยังไงกันเพราะไปตรงนั้นเราไปอยู่แล้วทุกคนจะพูดคล้ายคลึงกันว่าแม้ว่าเราไปเที่ยวนั่นแหละหลายที่ที่มีเมืองสวยๆแต่ไปดารัมสาลาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไอ้กลิ่นไอของความสุขความสงบมันสูงมากแล้วเราอยู่สภาพแวดล้อมนะสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยเป็นมิตรไมตรีเพราะบุคคลที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นบุคคลที่ส่วนมากพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นมากกว่านะมีการให้มากกว่าได้รับการพัฒนาการอบรมการปลูกฝังอย่างนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะอาตมาคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มีส่วนจุดหนึ่งซึ่งได้มีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นซึ่งที่นั่นไม่มีวัดไทยอยู่เลยนะก็วัดที่เราเริ่มไปสร้างเป็นวัดแรกแล้วก็คิดว่ามีโอกาสที่จะให้พัฒนาพระภิกษุสามเณรและเยาวชนที่มีความสนใจนะในเรื่องภาษาอะไรต่างๆนะวัดไทยธรรมศาลาเป็นสถานที่เผยแผ่พุทธศาสนานิกายเถรวาท
เป็นที่ปฏิบัติธรรมเป็นศูนย์การศึกษาพระปริยัติธรรมและเป็นศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณรนอกจากนั้นยังเปิดสอนภาษาบาลีเพื่อรักษาไว้ซึ่งพุทธพจน์